สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้พามาดูผลงานนะคะนี่ค่ะทั้งกระถางเตียนโล่งเลยนะคะเตียนโล่งเตียนลื่นเลยนะคะนี่ค่ะมาดูแล้วตกใจเลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เห็นอะไรไหมคะนี่ไม่ใช่กิ่งไม้นะคะนี่คือตัวเขานะคะตัวที่เขากินบอลนะคะนี่ค่ะโอ้โหมาแฝงเงามืดตัวใหญ่มากจับไม่ได้เลยนะคะกลัวตัวใหญ่จริงๆเนี่ยใหญ่กว่านิ้วเนี่ยตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ยาวด้วยเนี่ยตัวบักเอฟเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยอะไรจะน่ากลัวขนาดนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะกินหมดเกลี้ยงกระถางเลยนะคะไม่มีเหลือเลยนะคะนี่ค่ะกุดหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เหลือเศษไว้ให้หน่อยนึงรีบลงมานะคะกลัวจะไม่เจอพอดีเลยนี่ค่ะโอ้โหอะไรจะตัวขนาดนี้นี่ค่ะเยอะมากมายนะคะและเขาจะกินหมดไหมคะเนี่ยต้นถุงทองของบาลายองพยอมเนี่ยค่ะอะไรเขาจะตัวใหญ่มากมายขนาดนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะสวยอะไรขนาดนี้แล้วก็ใจร้ายมากินต้นไม้เขาขนาดนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนจะรับไปเลี้ยงก็ยินดีนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะคะไม่คิดมูลค่าเลยนะคะเอาไปเลี้ยงดูแลเธอหน่อยนะคะเนี่ยค่ะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะหน้าตาเธอเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวเธอจะยาวขนาดนี้นะคะดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้เนี่ยในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะบอกเพื่อนๆได้เลยนะคะหลังเลิกงานกลับจากงานก็หมั่นดูแลต้นไม้บ้างนะคะไม่งั้นก็จะแหว่งเว้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะอุ้ยจับพอดีตัวเลยไหมนี่อันนี้ตัวยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะอุ้ยอะไรจะเยอะปานนั้นมีทุกก้านเลยนะคะนี่ค่ะแต่ตัวยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะกลมกลืนกับก้านเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะนี่ค่ะเปลี่ยนใบนะคะเพราะใบนี้แก่แล้วนะคะกินไปหน่อยเดียวไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะลงมาอยู่นี่แล้วนะคะมาอยู่ที่ก้านใบแล้วนะคะนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะลงมาอยู่นี่แล้วนะคะโอ้โหมาเจอตัวนี้พอดีเลยนะคะตัวที่คันมากๆสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหวันนี้พามาดูหนอนแล้วก็พามาดูดอกไม้นะคะดอกไม้นี่ก็เพลียเริ่มลงอีกแล้วนะคะก็มีศัตรูพืชมากมายนะคะที่จะทำความเดือดร้อนให้กับเรานะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะสำหรับต้นไม้พืชผักสวนครัวของเรานะคะในช่วงนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากมายนะคะนี่ค่ะนี่เพลียแป้งลงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ